สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากออสเตรียยุโรปนะคะตอนนี้นะคะเฮากับกลับจากไปเที่ยวมาแล้วเนาะประมาณ4-5 หมื่นเนาะทีนี้หลังจากที่ไปเที่ยวมาคือแบบว่าแม่จ๋าก็บ่สามารถจักเข้าสวนได้นะคะเพราะว่าฝนตกนะคะแล้วก็เบิ่งนะอากาศหนาวมากๆแล้วก็ปลายเขานะคะที่สูงๆตอนนี้คือว่ามีหิมะลงแล้วเนาะซึ่งแม่จ๋าก็บ่กล้าเข้าสวนมาสำรวจอีหยังในสวนเพราะว่ามือที่บ่มีแดดน่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมหน่อยลูกสวัสดีครับ What does this mean over there and now? Okay. Over there เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูนะคะโอเคตัวถาค่ะเพื่อนบอกน้องอเล็กเพื่อนบอกว่าตัวถานะคะจะมากินผักแม่จ๋าเนาะเดี๋ยวจะพาเบิ่งบรรยากาศนะคะซึ่งช่วงเนี้ยแต่ละบ้านนะคะเพื่อนก็จะแบบว่ามีควันขึ้นนะคะเพราะว่าเพื่อนจะก่อไฟฝิงในบ้านนะคะเพราะว่าอากาศหนาวมากๆนะคะบ่มีแดดเลยเนาะเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาเบิ่งอัปเดตผักในสวนหลังบ้านของเฮานะคะเบิ่งนะอากาศคึมมากค่ะเห็นข่าวว่ามื้ออื่นจะมีแดดนะคะกับเบิ่งว่าถ้าเกิดมีแดดป๊าๆอาจจะตัดหญ้าในสวนได้นะคะซึ่งแบบหญ้านะคะก็ยาวมากๆนะคะมาทางนี้ลูกมาทางนี้มามาดูถั่วนี่ถั่วของแม่จ๋าอันตัวนี้ถั่วของเฮาก็แบบว่าอยู่ใต้ชายคานะคะเขาก็จะแบบอุ๊ยเห็ดอะไรนี่เยอะแยะเลยนี่ดูสิเห็ดอันนี้ถั่วฝักยาวของแม่จ๋าดูสิเขาไม่ได้เห็ดมาม่าพ่อตำบ่นี่เก็บไปตำกินกับไก่ย่างคือจะแซ่บแต่มันไม่มีแดดแล้วนะนี่เหมือนเขาจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะฮะอันนี้มันกินไม่ได้หรอกลูกเห็ดอันนี้กินไม่ได้นะคะทีนี้มาเบิ่งพริกนะคะพริกของแม่จ๋าเนาะเสียงเล็กหน่อยเพิ่นไปเล่นแดดบ่มีแต่ว่ากับพากันอยากออกจากบ้านเนาะลูกชิลีอันนี้เป็นพริกที่เผ็ดมากๆนะคะเป็นพริกกะเลียงเนาะนี่นะคะซึ่งก็มีดอกมีหยังเรื่อยๆซึ่งแม่จ๋ากับบ่ได้เร่งปุ๋ยบ่ได้ฉีดฮอร์โมนหยังเขาเลยนะคะในช่วงนี้นะคะเพราะว่าฝนตกนะคะแล้วก็บ่ค่อยมีแดดเลยเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามื้ออื่นนะคะข่าวเขาว่าจะมีแดดนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะฉีดฮอร์โมนบำรุงเขานะคะเพราะว่าหนาวมาแล้วนะคะซึ่งพริกของเขานะคะบางกระถางนะคะก็ยังเป็นเบียร์เป็นหยังอยู่เนาะเนี่ยกำลังเป็นดอกเลยนะคะซึ่งแบบคิดว่าปีนี้แม่จ๋าคงบ่ได้กินพริกนะคะเพราะว่าเริ่มหนาวแล้วนะคะแล้วในส่วนตรงนี้จะเป็นฟักทองของแม่จ๋าเนาะก็ค่อยตัดใบตัดหยังเขาออกเรื่อยๆนะคะประมาณนี้อันนี้คือตั้งอยู่นอกชายคาเหมือนเขาจะโดนน้ำฝนมากเกินไปนะคะฟักทองของเฮากับแบบเริ่มติดลูกแน่แล้วนะคะเบิ่งพริกนะคะมีฟักทองลูกหนึ่งนะคะแต่กะอยู่ข้างล่างนู้นลูกใหญ่นะคะกะหวังว่าเขาจะแก่ทันนะคะเบิ่งพริกของแม่จ๋าหนาวนะคะเริ่มเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวต้องบำรุงเขาแน่นะคะถ้าเกิดว่ามีแดดมาอื่นเนาะมันเปียกนะลูกสนามหญ้านะเปียกเลยนะน่ะมันแฉะมีแต่ฝนมาเบิ่งผักตรงนี้นะคะฝนตกฝนตกนี่นะคะฝนตกปีนี้นะคะผักของแม่จ๋ากะแม่งรักนะคะบ่เป็นผลเลยมีอยู่ต้นเดียวนะคะที่เขาหลงเกิดมาเนาะกะอันนี้แม่จ๋าจะเก็บไว้ให้เขาแก่นะคะเฮ็ดเมล็ดพันธุ์ต่อไปเนาะแต่ว่าเมล็ดพันธุ์ที่แม่จ๋าเก็บไว้กะยังหลายอยู่นะคะแต่ว่ากะอันนี้กะอยากเก็บอีกนะคะตะไคร่กำลังขึ้นมานะคะกำลังเขียวเนาะแล้วก็อันนี้เป็นผักเสียนะคะซึ่งแม่จ๋าเก็บไปกินแน่แล้วเนาะแล้วก็อันเนี้ยคือส่วนที่แม่จ๋าบ่เด็ดดอกเขานะคะเพื่อจะให้เขาได้มีเมล็ดพันธุ์นะคะขยายเฮาได้ปลูกในปีต่อๆไปอีกนะคะนี่เป็นผักเสียนไทยเฮานะคะซึ่งถ้าใครติดตามก็จะเห็นว่าแม่จ๋ามีผักเสียนอยู่ต้นเดียวของปีที่แล้วเนาะแล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์ซึ่งอันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ของปีที่แล้วนะคะแล้วก็ปีนี้ก็จะต่อยอดอีกนะคะเอาไว้ให้เขาแก่นะคะแล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์ในปีหน้านะคะเห็นไหมหกมากๆเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมเบิ่งโต๊ะถากนะคะเขากำลังตายถึงไปในกองผักแม่จ๋าเลยแต่ว่าบ่กล้าไปนะคะเพราะว่าคิดว่าบริเวณผักน่ะสนามของเฮาน่ะจะเต็มไปด้วยโต๊ะถากนะคะเดี๋ยวจะซูมให้เบิ่งไกลๆนะคะเบิ่งแน่คุณผู้ชมนี่ค่ะอยู่บนฝากองฝาลังเนี่ยค่ะสีน้ำตาลเนี่ยนะคะกำลังตายเลยนะคะโตใหญ่อ้วนมากๆเลยค่ะก็บ่ฮู้ว่าเขาตายออกมาจากกองผักของแม่จ๋าบ่นะคะตัวเนี่ยถ้าได้กินผักกินหยังเนี่ยคือเรียบเลยนะคะนี่เห็นบ่สีน้ำตาลเนี่ยค่ะขนลุกขนพองเหมือนปิงนะคะซึ่งแม่จ๋าก็ย่านอยู่แล้วเนาะเกิดเดี๋ยวซุ้มให้พี่น้องเบิ่งไกลๆประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นผักของเฮานะคะ
กะหนาวแล้วเนาะคงจะบ่ทันแล้วนะคะแล้วก็มีแควมีหยังต่างๆนะคะซึ่งแควเขาก็บ่มีปัญหานะคะในฤดูหนาวเนาะก็สามารถงามได้อยู่นะคะประมาณนี้นะคะส่วนอันนี้เป็นขนานะคะเรากะเบี้ยน้อยๆที่กำลังเกิดนั่นก็คือแบบเป็นขนาเหือนนะคะขนาที่แบบเม็ดเขาหลวงลงมานะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรอ่ะหน่อไม้ฝรั่งนะคะหน่อไม้ฝรั่งเนาะก็เดี๋ยวมาเปิ้งผักมุมนี้นะคะอันนี้กะผักเกษตรนะคะแม่จ๋ากะเด็ดยอดเขาเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เขาต้องการให้เขาแตกกิ่งได้หลายนะคะเกษตรไทยเฮานะคะผักเกษตรเนาะแล้วก็นี่คู่ข้าวมีมันแก้วมันหยังประมาณนี้นะคะผักบุ้งผักบุ้งผักซี่นะคะบ่งามแต่ว่ากับพ่อได้กินนะคะโอ้เบิ่งพริกแถวนี้นะคะน้ำท่วมต้องเอาออกเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ใต้ใช้ค่านะคะเบิ่งเนี่ยพริกของเฮารุ่นเดียวกันกับที่เป็นดอกนะคะรุ่นเดียวกันเนาะเนี่ยเดี๋ยวต้องบำรุงเขาฉีดฮอร์โมนเขาเล่งเขานะคะแล้วก็มีผักบุ้งประมาณนี้นะคะเขมรแม่จ๋ากะกำลังงามเลยนะคะแล้วก็กะเพราแม่จ๋าอยากเก็บไว้เอาดอกเขานะคะมาเบิ่งมะนาวนะคะมะนาวของแม่จ๋าเนาะนี่นะคะแม่จ๋าเพาะเมล็ดเองนะคะอันนี้ขึ้นช่ายนะคะก็บ่ฮู้ว่าเขาจะโตบ่นะเพราะว่าหนาวมาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นใบประดับต่างๆที่แม่จ๋าเฮ็ดไว้เนาะแต่ว่ามะเขือเทศแม่จ๋าปีนี้คือบ่เป็นผลนะคะบ่ได้กินเลยนะคะนี่เดี๋ยวคงต้องลื้อกระถางออกนะคะบ่ฮู้ว่าเป็นกับสภาพอากาศหรือหยังนะคะส่วนมุมนี้ก็เป็นถั่วนะคะกำลังออกลูกนะคะนี่ถั่วกำลังมีหน่วยนะคะเดี๋ยวต้องเร่งเขาค่ะอันนี้เป็นหวานหางจระเข้ที่พี่ฝนนะคะจากเมืองลินส์นะคะเพิ่นไห่มาเนาะแม่จ๋ากะช่ำละกะเอาใส่กระถางไว้นะคะเดี๋ยวจะต้องยกเขาบ้านนะคะเพราะว่ายันเขาหนาวนะคะเดี๋ยวเขาจะตายนะคะสำหรับผักแพลวที่อยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะลองปักช่ำเขาใส่กระถางไว้นะคะเอาไว้ถ้ากินหนาหนาวนะคะเอาไว้ในบ้านเนาะเวลาหิมะมานะคะแต่ยังบ่ทันเคยเฮ็ดนะคะเดี๋ยวจะลองเบิ่งเนาะว่าจะจังไหนนะคะแล้วก็พระอีตูนะคะนิดๆน้อยๆตรงนั้นนะคะแม่จ๋าจะลองถอนออกแล้วก็เอาใส่กระถางเบิ่งว่าเขาจะใหญ่ไห่บ่นะคะประมาณนี้นะคะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นไม้ดอกนะคะไม้ประดับบางส่วนนะคะที่แม่จ๋าปลูกไว้นะคะเลี้ยงไว้ในบ้านนะคะกะโอเคดีอยู่นะคะอันนี้เป็นเตยเฮานะคะเตยไทยเฮานะคะส่วนมุมนี้นะคะก็จะมีดอกนางวะสีแดงนะคะบ่แน่ใจว่าเอิ้นถือบ่ไม่ของเฮานะคะแล้วก็กล้วยไม้เนาะที่เฮาเลี้ยงไว้ในบ้านนะคะต้นนี้เขาขยายพันธุ์ไว้มากๆนะคะนี่มีดอกมีหยังให้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเขากอใหญ่แม่จ๋าก็ขยายออกเรื่อยๆนะคะที่แรกแม่จ๋ามีอยู่กระถางเดียวนะคะปลูกไปปลูกมาเขาใหญ่แม่จ๋าก็ค่อยๆขยายเขาออกแบ่งเขาออกนะคะเขากลับแบบว่าตอนนี้ก็ได้หลายกระถางแล้วนะคะอันนี้เป็นพริกของแม่จ๋าเนาะหลังจากที่แม่จ๋าตัดใบตัดหยังเขาออกแล้วนะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อจะแบบว่าแม่จ๋าจะเพิ่มปุ๋ยให้เขานะคะฉีดฮอร์โมนนู่นนี่นั่นให้เขานะคะเพราะว่าเบิ่งดอกเขาจะรุนจะหยังประมาณนี้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาจงใบไว้หลายนะคะใบเขาก็จะงามเกินไปแล้วบ่มีดอกบ่มีหน่วยเฮานะคะซึ่งแม่จ๋าก็เลยตัดใบออกนะคะค่ะให้เขาเหลือประมาณนี้เนาะส่วนตรงนั้นนะคะนี่ส่วนหนึ่งก็จะอยู่ตรงโน้นนะคะนี่บริเวณแดนนะเราก็ฟักทองของแม่จ๋าก็ตัดใบออกแน่นะคะก็ให้เขาเหลือแน่นิดหน่อยประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่จ๋าจะให้ปุ๋ยเขานะคะมื้ออื่นเนาะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อเร่งให้เขาแบบว่ามีหน่วยมีดอกให้เฮานะคะให้ท่านกินท่านหนาวนะคะซึ่งต่างๆกับประมาณนี้นะคะมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเนาะกลับไปแล้วค่ะพี่น้องจ๋าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันค่ะสวัสดีค่ะ